สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันตรุษจีนนะคะตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะปีนี้นะคะเทศกาลตรุษจีนนะคะก็ไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็หลายๆร้านนะคะก็เริ่มนะคะเปิดให้บริการแล้วก็มาไหว้นะคะบรรพบุรุษตอนเช้านะคะในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนด้วยค่ะนะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งต่างๆนะคะสิ่งไม่ดีผ่านพ้นไปสิ่งดีๆเข้ามานะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ไหว้เสร็จก็จะพาเพื่อนๆนะคะออกไปเดินเล่นแถวบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะเพื่ออัปเดตสถานการณ์ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ไหว้นะคะไหว้เสร็จแล้วก็แบ่งกันไปค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็แบ่งเพื่อนๆทานค่ะวันนี้นะคะชายหาดจอมเทียนนะคะก็อากาศสดใสค่ะนะคะบรรยากาศดีค่ะอากาศไม่ร้อนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะออกไปเดินเล่นบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะเพื่ออัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะคะก่อนออกไปเดินเล่นนะคะก็แวะนะคะร้านอเมซอนนะคะอยู่บริเวณซอย7นะคะจอมเทียนค่ะบรรยากาศบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มมีเพื่อนๆคนไทยนะคะมาเที่ยวพัทยานะคะก็จะสังเกตจากรถก็มีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตามร้านอาหารต่างๆค่ะก็จะมีคนมากขึ้นนะคะบรรยากาศโดยรวมนะคะก็อากาศดีค่ะเพื่อนๆตรงบริเวณจอมเทียนนะคะก็จะมีร้านน่านั่งหลายๆร้านนะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านชิลเอาท์ต่างๆนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านน่ารักนะคะเป็นร้านขายเครื่องดื่มค่ะทั่วไปนะคะราคาตั้งแต่30บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเป็นร้านที่มีฟรี Wi-Fi แล้วก็ห้องน้ำด้วยนะคะคอยให้บริการเป็นห้องแอร์นะคะก็ชื่อร้านใหม่ๆนะคะอยู่ใกล้ๆกันกับ Amazon นะคะติดกันค่ะแล้วก็สะดวกสบายนะคะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนค่ะนะคะก็ผู้คนก็ยังไม่มากเท่าที่ควรนะคะไม่เหมือนแต่ละปีที่ผ่านมานะคะก็เศรษฐกิจก็หวังว่าคงกระเตื้องขึ้นภายในเร็ววันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของบริเวณชายหาดจอมเทียนค่ะก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศดีนะคะแล้วก็หาดทรายสวยงามค่ะเพื่อนๆบรรยากาศของบริเวณชายหาดจอมเทียนค่ะก็สวยงามค่ะมีข่าวนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของพัทยานะคะหรือททพัทยานะคะจะมีการจับมือกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีนะคะจัดแคมเปญพิเศษเช็คอินชลบุรีฟรี500ค่ะเป็นแคมเปญการท่องเที่ยวนะคะแห่งประเทศไทยหรือททนะคะสำนักงานเขตพัทยาค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวนะคะสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีค่ะสมาคมนักธุรกิจและก็การท่องเที่ยวแห่งเมืองพัทยานะคะสมาคมโรงแรมไทยของทางภาคตะวันออกนะคะสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีค่ะสมาคมสปาและก็เวลเนสภาคตะวันออกชมรมผู้จัดการสวนหน้าชมรมร้านอาหารเมืองพัทยาและก็ชมรมคาเฟ่และก็บิสโตรค่ะจัดกิจกรรมสุดพิเศษนะคะภายใต้ชื่อเช็คอินชลบุรีฟรี500นะคะด้วยการมอบคูปองเงินสดนะคะมูลค่ารวม500บาทนะคะให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าพักที่โรงแรมในเขตพื้นที่พัทยาและก็จังหวัดชลบุรีนะคะมากกว่า 3,500 สิทธิ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564นี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ติดตามข่าวสารของจังหวัดชลบุรีดูนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของพัทยาและก็จังหวัดชลบุรีค่ะนายขจรเดชอภิชาติตระกูลนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวเขตพัทยานะคะกล่าวไว้ค่ะเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัทยานะคะจังหวัดชลบุรีนะคะภายหลังวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่นะคะจึงกำหนดกิจกรรมนะคะเช็คอินชลบุรีฟรี500กิจกรรมการมอบคูปองเงินสดนะคะมูลค่ารวม500บาทนะคะให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและก็เขตพัทยานะคะโดยเมื่อนักท่องเที่ยวทำการเช็คอินเข้าพักโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็โรงแรมจะมอบคูปองเงินสดนะคะมูลค่า100บาท5ใบต่อห้องต่อคืนนะคะจำกัดมูลค่าคูปองที่จะมอบให้ไม่เกิน 1,000 บาทนะคะในกรณีที่นักท่องเที่ยวจองเข้าพัก
ห้องพักนะคะ2คืนขึ้นไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถนำคูปองนี้นะคะไปซื้อสินค้าแล้วก็บริการในร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่แหล่งท่องเที่ยวนะคะสปาร้านอาหารคาเฟ่รวม130แห่งทั่วทั้งพัทยาแล้วก็เขตจังหวัดชลบุรีค่ะแคมเปญนี้นะคะก็จะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2564ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวของพัทยานะคะ dld.com ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆนะคะจากข่าวสารของบ้านเมืองวันนี้ที่พัทยานะคะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามเพจแล้วก็เพจการท่องเที่ยวของพัทยาด้วยนะคะบรรยากาศบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยานะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคะก็มีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวไทยที่เป็นชาวพัทยานะคะแล้วก็ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตพัทยานะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติซึ่งมีภรรยาชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เขตพัทยาค่ะก่อนเข้าบ้านนะคะก็จะแวะชมบรรยากาศนะคะตะวันตกดินค่ะแล้วก็จะแวะมาซื้อเครื่องดื่มนะคะบริเวณตรงจอมเทียนซอย2นะคะหน้าธนาคารกสิกรไทยนะคะร้านนี้คลิปก่อนนะคะหญิงก็ได้ลงไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทุกอย่างคนละ20บาทนะคะแล้วก็ใช้คนละครึ่งกับรัฐบาลได้นะคะส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านแซนด์วิชนะคะอันละ15บาทค่ะอยู่ติดๆกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการซื้อผักนะคะก็แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะร้านนี้นะคะมีร้านขายผักนะคะอยู่ตรงบริเวณหน้าจอมเทียนซอย2นะคะเพื่อนๆก็จะมีผักนะคะกำละ10บาทค่ะสดๆราคาถูกนะคะให้เพื่อนๆเลือกมากมายค่ะก็ไม่ต้องไปไกลถึงตลาดนะคะก็สะดวกสบายดีค่ะหญิงก็ชอบมาซื้อนะคะซื้อตรงนี้แล้วก็เดินไปที่พักก็ไม่ไกลนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะก็สดๆค่ะทุกอย่างราคาถูกมากๆค่ะช่วงเย็นๆนะคะ 5-6 โมงเย็นนะคะจนถึง 2-3 ทุ่มนะคะก็จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนะคะออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะแล้วก็จะมาซื้อสินค้าเยอะมากๆค่ะช่วงนี้นะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะคะก็จะมีร้านขายเสื้อผ้านะคะก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็สามารถใช้คนละครึ่งกับรัฐบาลได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะตะวันตกดินชายหาดจอมเทียนพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะงดการบรรยายไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นจอมเทียนนะคะหญิงก็จะพยายามอัปเดตทุกวันนะคะเพื่อนๆทั้งบริเวณชายหาดจอมเทียนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเขตบริเวณของจอมเทียนแล้วก็พัทยานะคะถ้ามีโอกาสไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ